คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จะพาไปดูโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะฮะแล้วก็แลกได้หลายสกุลนะครับพอเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ที่แดชบอร์ดนี่นะหน้าแดชบอร์ดของแอดเนี่ยก็ถอนไป2รอบแล้วนะครับก็ตอนนี้เหลือบาลานซ์ใน 2,700 โทเค็นของ VPOSIT นะครับแต่เราจะถอนเนี่ยเราไปดูตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเคลมไปได้แล้วเราจะถอนนะฮะการถอนเนี่ยมันเลือกถอนได้ตอนนี้9เหรียญ นะครับก็ถอนเป็น BTC ก็ได้เป็นโซงก็ได้เป็นชิบะก็ได้แต่ชิบะเนี่ยจะต้องใช้กระเป๋าของ C Wallet นะครับชิบะใช้ของ C Wallet นะฮะแล้วก็ LTC Dogecoin นี่อันนี้ใช้ Faucet Pay นะครับใช้ Faucet Pay ได้ใช้ C Wallet ได้ TRX กับ USDT แต่ USDT เนี่ยเขาบอกว่า empty balance เลยว่าเหรียญเขาหมดนะครับก็อีกอันนึงคือเหรียญ Froki 3เหรียญข้างล่างเนี่ยครับชิบะเปเป้แล้วก็ Froki เนี่ยต้องใช้กระเป๋า C Wallet นะฮะกระเป๋า C Wallet ส่วน6เหรียญข้างบนเนี่ยจะใช้กระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะใช้ Faucet Pay นะเป็นหลักนะแต่ว่าใครมี C Wallet ก็ถ้า C Wallet เขารับพวกนี้ได้ก็โอเคนะครับเนี่ยก็แค่เอารหัสกระเป๋ามาใส่ในช่อง Wallet เนี่ยฮะแล้วก็ใส่กระเป๋าเสร็จปั๊บก็มาคลิก I'm not robot แล้วก็ withdraw ได้เลยนะครับก็จะไปเข้ากระเป๋าตามรหัสนี้เลยของแอดจะใช้เป็น Faucet Pay นะครับอันนี้ของ Faucet Pay อยู่ที่ถอนไปครั้งที่แล้ว 1AX เนี่ยไม่แน่ใจ 1AX นี่เป็นอะไรน่าจะเป็น BTC นะขึ้นต้นใน 1AX เนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าวิธีการถอนเป็นยังไงวิธีการจะได้เหรียญเข้ามาในบาลานซ์ของแดชบอร์ดของ V Faucet เนี่ยจะทำมาจากไหนV Faucet เนี่ยบอกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปลุยกันนะครับ V Faucet นี่เป็นโปรแกรมที่ใช้เคลมเหรียญคริปโตเนี่ยมาโอ้โหนานแล้ว2ปีตั้งแต่ปีช่วงโควิดนะปี2021 2022อะไรเนี่ยแอดก็เข้าไป V Faucet นี่แหละก็ไปเคลมแล้วถอนอย่างนี้เนี่ยนะแต่ละช่วงหลังเนี่ยเขาก็พยายามอัปเดตปรับปรุงมาเรื่อยนะครับปรับปรุงมาเรื่อยโลโก้ของเขาก็จะเป็นหนุ่มน้อยใส่หมวกอะไรใส่หมวกคนงานขุดเหมืองเนี่ยครับแต่โลโก้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งหน้าตาไปเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับก็เขาจะมีเลเวลให้ด้วยนะฮะเลเวลตอนนี้แอดอยู่เลเวล6แล้วอ่ะมันเป็นเท่ากับว่าความน่าเชื่อถือได้ของ VPOSIT มันมีอยู่เพราะว่ามันอยู่มาตั้ง 2-3 ปีแล้วนะครับมันไม่หนีไปไหนก็โอเคนะครับไปดูวิธีการที่จะได้เหรียญโทเค็นของ VPOSIT ก็คือเข้าที่ Faucet เนี่ย Faucet นี่คือของฟรีนะครับมันจะมีคูปองมีไดรี่โบนัสมีชาเลนจ์อะไรเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับเราเน้นฟรีนะฮะเน้นฟรีเอาเข้าไป Faucet แต่ละรอบของการเคลมจะมีเวลา4นาทีนะฮะ4นาทีแล้วก็การเคลมแต่ละรอบจะได้55โทเค็นนะ55โทเค็นแล้วก็ได้พลังงาน3 EXP นะครับแล้วก็ลิมิตไว้1,000ครั้งต่อวันนะฮะ1,000ครั้งต่อวันโอ้ไม่ถึง 1,000 แล้วครับบางที5 6ครั้งเต็มที่10ครั้งนี่ก็ชักอืดแล้วนะครับพวกเราก็ชักไม่เอาแล้วแอดก็บางทีก็10ครั้งแอดก็หยุดแล้วนะฮะแต่ละวันนะครับอ่ะในนี้วิธีการที่จะมาเคลมของเขานะครับ55โทเค็นก็คือเนี่ยฮะจะมีแอนติบอดตรงนี้นะครับให้แก้แอนติบอดแอนแคทไลออนก็มาแก้ตรงนี้นะครับแอนนะฮะมันมีขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับมันเด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็เตรียมต่อไปแอนตรงนี้นะครับ cat lion แล้วก็มาเช็ค I am not a robot นี่ฮะก็ให้เราเลือกว่าอันไหนที่กลับหัวอันไหนที่กลับหัวคือเอาหัวลงก็มีอันเดียวแล้วเนี่ยเอาหัวลงเนี่ยนี่นะครับเอาหัวลงติ๊กแล้วเราก็ verify เลย verify เสร็จน่ากว่าได้แล้วครับนี่ครับ you haveเวทเนี่ยมีเวลาเหลือเวลาอีก3นาทีกว่าถึงจะมาเคลมได้อีกรอบแสดงว่าเข้าแล้วเราไปดูนะฮะเข้าไปที่แดชบอร์ดเนี่ยเข้าแล้วครับเมื่อกี้เป็น27กว่าๆฮะนี่เข้ามาแล้วเป็น2814นะครับเข้ามาแล้วแล้วเราก็ต้องรอเวลาอีก
อีก4นาทีจึงจะเข้าไปเคลมใหม่ได้ทีนี้ช่วงรอเวลาเราจะเข้าไปทำอะไรดีเพื่อจะได้เหรียญมาดีกว่าอยู่ว่างๆเราอาจจะโยกไปเคลมเว็บอื่นก็ได้หรือถ้าใน V-Process ก็มีนี่นะครับที่น่าสนใจง่ายๆที่แอดเข้าไปทำดีจังเลยเนี่ยง่ายครับไม่ยากก็มีช็อตลิงก์กับ PTC Pay to Click นะครับ Pay to Click เนี่ยง่ายกว่าช็อตลิงก์ลองเข้าไปดูเลย Pay to Click มี90รายการนะครับ90รายการเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะมีเหรียญ 2,960 โทเค็นฮะนะครับ90รายการรวม90รายการรวมเหรียญแล้วได้ 2,960 แล้วก็ Total Time นี่อะไร880 second 880วินาทีอันนี้เวลารวมอ๋อเวลารวมของทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีเวลาบอกว่าอย่างนี้60วินาทีนะครับ60วินาทีดู60วินาทีนะฮะก็จะได้168โทเค็น60วิเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยเอาสั้นๆหน่อยดีกว่าเอา15วินี่ครับ15วิได้50โทเค็นลองเข้าไปดูเลยนะครับ My Bitcoin เนี่ยคลิกเลยวิวแล้วก็รอมันจะขึ้นหน้านี่ครับตัวเลขมันจะขึ้นตรงนี้ข้างบนเอ้าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตขยับกล้องแหงนขึ้นหน่อยนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็แตะที่นี่เลยเขาก็ให้เราเช็ค I am not a robot อะไรที่กลับหัวอ้าวกลับหัวตุ๊กตูนตัวนี้กลับหัว verify น่าจะเรียบร้อยครับน่าจะเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยอันนี้เราก็ปิดทิ้งได้นะครับปิดทิ้งเราดูซิว่ามันเข้าไหมเหรียญเข้าไปแล้วนะครับนี่ฮะ2864ครับอ่ะเราไปดูใหม่นี่2864นะไปดูเปทุกทิ้งเอา15วิจะได้ไว15วิเอาอันนี้ก็แล้วกัน50โทเค็นวิวฮะปั๊บขึ้นมาแล้วนี่ครับ15วิดูข้างบนนี้นะครับอยู่ที่ช่องข้างบนนี้นะครับแท็บข้างบนเนี่ย8 7 6 5 4 3 2 1 0เอาละหมดแล้วคลิกเข้าไป verify นะครับเนี่ยฮะแล้วอะไรที่กลับหัวนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเอ่ยตัวนี้ใช่นะครับการ์ตูนตัวนี้กลับหัวนะนี่แตะเลยแล้วก็ verify มันจะมีจุดสีน้ำตาลบริษัทเสร็จเรียบร้อยเราก็มากากบาทอันนี้ทิ้งได้นะครับเราไปดูซิว่าขึ้นไหมขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้28เป็น29แล้วนะครับ2914แล้วเนี่ยครับเปย์ทูคลิกเนี่ยง่ายฮะง่ายเนี่ยนะครับไวแป๊บเดียวเอง15วินะฮะ15วิหรือถ้าใครมีเวลาก็นี่ได้เลยเนี่ย30วิใน91แต่ว่า15วิจะได้50เท่ากับว่า15วิเราดู2คลิปเราได้100นึงได้มากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวนึกว่า15วิได้น้อยนะครับ2คลิปเนี่ยก็เท่ากับ30วิแต่โทเค็นเราได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ดูที่เวลาเยอะๆน่ะจะขาดทุนเวลาน้อยๆได้ดีกว่านะฮะ15วิอีกอันนึงอีกตัวอย่างเดียวนะครับอีกตัวอย่างเดียวอ่ะ12 10 8 9 8และ7 6 5 4ในช่วงที่ยังไม่ถึง0เนี่ยตรงนี้อย่าไปปิดทิ้งนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับให้เราเคลมให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปปิดเด็กกลับหัวกลับหัวกลับหัวคนไหนเนี่ยรถเข็นไอ้รถนี่ครับรถเออะไรเนี่ยนี่ครับรถยกนะฮะกลับหัวเอา verify เรียบร้อยไปดูซิว่าเงินเข้าไหมเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้2914เป็น2964บวกมาอีก50เนี่ยแล้วเราก็ไปปิดตรงนี้ทิ้งเนี่ยง่ายๆครับพอเราเคลมไปสักพักนึงเราก็ไปดู forceได้แล้วนะครับพอเสร็จครบ4นาทีแล้วเราก็มาเคลมอันนี้ต่อเคลมอันนี้ต่อนะครับอะไรเนี่ย5 3 1 5กับ V มันเด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรปล่อยมันนะครับเพราะเขาต้องการที่จะเอาค่าโฆษณาจากที่ลิงก์มันเด้งขึ้นมานะครับ5 3 1 5มาอยู่นี่แล้ว5 3ก็3ขีด1นะครับเสร็จเรียบร้อย I am not a robot นี่แล้วก็กลับหัวนี่เด็กกลับหัวนี่เป็นจุดสีน้ำตาลอ่อน verify เรียบร้อยเหลือเวลาอีก3นาทีกว่าเราไปดูแดชบอร์ดเข้ามาอีก55เข้านะครับเป็น3,000กว่าแล้วนะครับ
ทีนี้ช่วงรอเราก็กลับไปที่ pay to click ของเราได้เนี่ยก็วนอย่างเงี้ยนะวนอย่างเงี้ยไป pay to click สักประมาณ 3-4 รายการแล้วก็กลับไปดู faucet สักทีแล้วก็ไป pay to click 3-4 รายการนะอ่ะมาดูช็อตลิงก์หน่อยพาไปดูนะครับเผื่อใครสนใจช็อตลิงก์ช็อตลิงก์นี้ก็ดูนะครับเนี่ยอันนี้460วินาทีเนี่ยโอ้โหนานนะนานนะครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวแอดทำเป็นตัวอย่างเรื่องสั้นๆดีกว่าสั้นๆมีไหมเนี่ย88วินาทีเนี่ยน่าจะสั้นสุดได้150โทเค็นแล้วก็1ทับ1วิวนะฮะเนี่ยน่าจะสั้นแล้วนะครับ88อันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ย200กว่า300กว่า125เซคันด์88เนี่ยนะฮะเวลาเร็วที่สุดแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือช็อตลิงก์นะครับไปลองดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยช็อตลิงก์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เหมือนกับช็อตลิงก์ทั่วๆไปนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาคอนทินิวตรงนี้ทีนี้ช่วงเราคอนทินิวเนี่ยมันจะมีลิงก์โฆษณาเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วก็ปิดไปแล้วก็มาคอนทินิวใหม่โอเค I'm not a robot แล้วก็คลิกไปเด้งขึ้นมาอีกปิดเนี่ยถ้าเป็นช็อตลิงก์เนี่ยไอ้หน้าโฆษณาที่มันเด้งมาแล้วปิดเลยนะครับเนี่ยเด้งมานี่ไม่เอาปิดเลยนะฮะเนี่ยได้แล้วจนกว่ามันจะได้หน้าแบบนี้มาที่มีตัวเลขนับถอยหลังนะครับ3 2 1 0โกปั๊บมีโฆษณาเด้งโกอีกทีนึงเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วดูสิว่าขึ้นไหมขึ้นแล้วนะครับนี่นะฮะเป็น3169แล้วนะครับ3169แล้วก็นี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วอันนี้เราลองมาถอนดูwithdraw เลยนะครับตอนนี้เป็น3169นะครับ3169ก็ดูว่าอะไรที่มัน 100% ที่ถอนได้ตอนนี้เรามีที่ 100% นั่นคือ BTC นะครับ3169เนี่ยได้73ซาโตชิ BTC นี่ 100% ของที่จริงถ้าถอนเป็น LTC ก็น่าจะได้แต่มันเพิ่งได้ 50% เองนะฮะTRX ก็เพิ่ง 0.2 76% นะฮะเนี่ยอันนี้ดีกว่านะครับ BTC เนี่ยนะ73ซาโตชิเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเอาลิงก์ตรงนี้ของ address ของอันนี้มาอันนี้ไม่ใช่ไปเอา address ของ faucet pay นี่นะครับก็เข้าไป faucet pay แล้วคลิกที่ wallet นะฮะแล้วก็ Bitcoin นี่ใช่ไหมครับ BTC นี่แล้วก็ไปเอานี่ deposit นี่นะครับนี่ไง 14XTJ เนี่ยอันนี้ครับแล้วก็ไปดูที่เราจะ withdraw เนี่ย 14XTJ อันนี้คนละอันกันนะครับคนละกระเป๋าเพราะว่าแอดมีกระเป๋า faucet pay ทั้ง5กระเป๋าเนี่ยเพราะนั้นอันนี้มันคนละอะไรล่ะคนละ user นะครับคนละ user แต่ user เนี้ย user เนี้ยที่เป็นตัวอย่างอยู่เนี่ยก็คือใช้กระเป๋านี้นะครับนะใช้กระเป๋านี้ copy มาแล้วนะครับก็เอามาวางตรงนี้ปั๊บเนี่ยเป็น 14XTJ แล้วนะครับนี่แล้วก็ amount เท่านี้เท่ากับเราถอน BTC แตะด้วยนะครับแตะตรงจุดวงกลมด้วยนะฮะ บอกด้วยว่าเนี่ยเราจะถอนเป็น BTC นะ 100% แล้วเราก็มาคลิก I am not ไปดูก่อนว่าตรงนี้ BTC เรามีเท่าไหร่เรามี10ซาโตชิเท่านั้นนะครับเราจะถอนตรงนี้อีก73ซาโตชินะครับเดี๋ยวไปดูผลกัน I'm not a robot แล้วก็อะไรที่เอาหัวลงก็มีรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับมันเอาหัวลงอยู่เนี่ยมันหงายอยู่เนี่ยนี่เลยแล้วก็ withdraw ปั๊บปึ๊ดไปแล้ว success นะครับเนี่ยถอนไปแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับอยู่ขอบจอล่างขออนุญาตครับขออนุญาตอยู่ขอบจอล่างนี่ครับSuccess แล้วนี่0000เนี่ย73 Satoshi BTC นี่ Had sent to your account นี่เรียบร้อยไปดูจริงเปล่าไปดูจริงเปล่าเราตรงนี้เลยนะครับปั๊บ Refresh ทีหนึ่งเรา Refresh หน้าจอทีหนึ่งมาแล้วครับนี่เป็น83แล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้มัน10เดียวใช่ไหมครับมา73เป็น83นะครับอยู่นี่ไงในหน้า overview นี่นะครับในหน้า overview เนี่ยเรามาดูก็เห็นนี่ V faucet เข้ามาแล้วนี่ครับ73นะวันที่2คือวันนี้เนี่ยเพิ่งเป็นครั้งแรกสำหรับuser นี้นะครับของ faucet pay ของ ad เนี่ยเข้ามาแล้วครับง่ายๆครับเห็นไหมครับ
พอมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดหมดแล้วนะครับบาลานซ์เหลือ 0.05 แล้วเป็นเศษเป็นติ่งแล้วนะครับแต่ว่าค่า EXP ที่ได้เป็น7แล้วนะครับ EXP เนี่ยได้เป็นเลเวล7ละเลเวล7ยิ่งเลเวลสูงๆนะอะไรตรงนี้มันก็จะเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็เขาจะมีลิงก์แนะนำด้วยเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับก็อยู่ในคลิปคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็ copy ไปวางใน URL หรือไปค้นใน Google ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวแอดจะมีลิงก์แนะนำฝากไปด้วยนะครับทุกคนก็จะเวลาแนะนำใครก็จะมีลิงก์แนะนำฝากไปอย่างนี้ครับเนี่ยลิงก์แนะนำนะครับตัวไหนอ่ะเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวแอดก็จะ copy ตรงนี้วางไว้นะครับแต่แอดจะตัดเอาไอ้ตัว HTTP ออกนะครับ HTTP ออกจะเอาแค่ V4Set นะฮะ V4Set แค่นี้ก็เอาไปวางในช่อง URL ก็ไปได้เหมือนกันก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ไปลองดูได้ง่ายๆครับง่ายๆโอเคขอโชคดีครับสวัสดีครับ